สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับให้ดูงานแก้นะครับตัวนี้ซ่อมเสร็จไปนะครับก็เมื่อสักพักใหญ่ๆมาแล้วนะครับลูกค้าส่งกลับมานะครับบอกว่าจอไม่ติดนะครับนะเช็คดูแล้วเบื้องต้นนะครับสิ่งที่เจอนะครับบอร์ดพวกนี้ปกติใช้งานได้นะครับแต่แค่จอไม่ติดนะครับลูกค้าส่งกลับมาแก้นะครับปรากฏว่านะเดี๋ยวจะให้ดูอาการนะครับอย่าเพิ่งดูตัวเครื่องให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็น Max Sky นะครับรุ่น2จอนะครับส่งกลับไปลูกค้าบอกว่าจอบนระบบอินเวอร์เตอร์ไม่ติดแต่จอ MPPT ติดนะครับนะส่งกลับมานะครับมาเทสเครื่องดูปรากฏว่าอาการหนักกว่าเดิมคราวนี้ไม่ติดทั้ง2จอเลยนะครับไอผมก็งงว่ามันเป็นที่อะไรนะครับจากนั้นนะก็ไล่ตรวจสอบนะครับปรากฏว่าในเครื่องเดี๋ยวขออภัยตะกุกตะกักนิดนึงนะครับตรวจสอบแล้วนะครับเจอไอ้นี่หลุดออกมานี่ทั้งที่ก่อนหน้านี้มันไม่มีตอนส่งไปนะครับนี่เจอคลิปหลุดออกมาแบบนี้เพียบเลยนะครับในตัวเครื่องไม่รู้หลุดออกมาได้ยังไงนะครับก็ไปไล่ดูตามที่คาดการไว้เลยนี่เห็นไหมชิปบนบอร์ดจอนะครับนี่เห็นไหมหลุดเลยนี่หลุดอันนี้หลุดขาดออกมาเลยอันนี้กำลังจะขาดส่วนบอร์ดจอ MPPT ตอนแรกที่ใช้งานได้ส่งกลับมารอบนี้นี่เห็นไหมชิปหายนะครับหายหมดเลยชิปหลุดหายหมดเลยนะครับชิปที่เป็นตัวคาปากระป๋องแบบนี้เห็นไหมมันหลุดเฉยๆมันไม่หลุดนะครับมันดึงลายวงจรขาดไปด้วยส่วนนึงนี่นะครับงานเข้าเลยนะครับเป็นปัญหานะครับนะมันกระแทกนะครับทีนี้มาดูว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรนะครับส่วนหนึ่งนะครับมาจากขนส่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งนะครับน่าจะมาจากตัวช่างเองอาจจะไม่รอบคอบนะครับนี่หม้อแปลงมันโยกได้นะครับซึ่งบอร์ดจอเนี่ยมันจะวางอยู่เหนือหม้อแปลงพอดีเลยนะครับระยะแก็บนิดเดียวทีนี้มันโยกได้นะครับไอ้หม้อแปลงตรงนี้แหละนะครับตอนขนส่งมันก็จะมีการกระแทกกระทันกันบ้างนะครับมันก็ไปกระแทกกับบอร์ดจอด้านบนที่อยู่เหนือหม้อแปลงนะครับร่องรอยการกระแทกเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมนี่นี่ไหมมีรอยขูดรอยกระแทกฝั่งนี้จะเป็นบอร์ดจอ MPPT นี่ก็มีรอยกระแทกคลิปหลุดหายหมดเลยนะครับนี่รอยกระแทกเช็คแล้วหม้อแปลงไม่เสียหายนะครับแต่ตัวที่เสียหายก็คือบอร์ดจอที่อยู่ด้านบนหม้อแปลงนะครับนี่อันนี้ด้วยเห็นไหมต้องไล่แก้ใหม่ทั้งหมดนะครับแต่อุปกรณ์ชุดกำลังชุดเมนบอร์ดไม่เสียหายนะครับบอร์ดคอนโทรลไม่เสียหาย MPPT ไม่เสียหายแต่เสียที่จองานเข้าเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เอามาแชร์เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับงานช่างก็เราก็ต้องละเอียดกันนิดนึงนะครับไม่งั้นก็อาจจะเจอแบบนี้นะครับต้องแก้งานให้ลูกค้าอีกนะครับนะจนกว่าจะใช้งานได้นะครับนะก็มันก็อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเรานะครับตัวช่างเห็นไหมนี่นะครับไม่แน่ใจตอนนั้นนะครับที่ซ่อมตอนแรกไอ้ตรงเนี้ยมันหลวมหรือยังนะครับแต่กลับมารอบนี้มันหลวมแบบหลวมมากๆนะครับอันนี้ที่จริงผมขันไปแล้วนิดนึงนะครับขันออกใหม่นี่ที่จริงมันหลวงกว่านี้อีกมันให้ตัวได้เยอะกว่านี้ทำให้มันไปฟาดกับบอร์ดหน้าจอนะครับเซ็งเป็ดเซ็งห่านอีกแล้วครับคลิปนี้นะครับก็มาแชร์สู่กันฟังนะครับเพื่อนช่างนะเวลาอะไรก็เช็คๆจับๆดูหน่อยอันไหนหลวมนะครับอันไหนที่มันจะสร้างปัญหาให้เรานะครับก็แก้ไขจัดการให้เรียบร้อยนะครับนะจบให้มันทีเดียวดีกว่าต้องมาแก้ไล่แก้งานแบบนี้นะครับมันเสียเวลามากกว่าเดิมอีกนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับสำหรับเพื่อนช่างนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ